ค่ะมาค่ะมาวันนี้ที่เหยียดสิผ้ามาเกาะติดสถานการณ์สวนบ้านย่ายเนาะปลูกหยังแม่นะคะช่วงที่เขาบ่ให้ไปไสมาไสเขาให้อยู่บ้านกันเนี่ยเป็นเดือนๆหรือว่าเป็น14 15มื้อนะคะเฮามีเนี่ยเฮามีหยังแน่ที่สวนเฮานะคะที่เฮาปลูกแล้วหรือว่ากําลังจะปลูกหรือว่าปลูกแล้วกําลังใหญ่นะคะด้านข้างจะเป็นต้นกล้วยละเอียดนะคะว่าไงกําลังใส่ปุ๋ยค่ะกําลังใส่ปุ๋ยถั่วฝักยาวพี่น้องนี่งามๆค่ะกําลังสวยแบบงามเลยค่ะนี่นะคะรักษาดีขนาดนะคะอุดมสมบูรณ์ทุกต้นนะคะได้กินทุกอย่างทุกอย่างครับดินตัวนี้ดินดีแห้งพี่น้องบักแตงย้ายทายไปแล้วนะคะบักแตงนี่ตัวไหนงามๆหน่อยๆสั่นๆนะคะว่าเป็นหน่วยยาวๆนะคะเหมือนบักแตงลาดเนาะที่เป็นบักแตงแบบแตงหน่อยๆเท่านั้นนะคะได้สื่อมะปวงแตงกวาเนาะถ้าไงว่าแตงกวานี่นะคะที่สวนย่ายนะคะถัดมานะคะถัดมามีอะไรบ้างนะคะปลาไปนี่นะคะนี่นะคะต้นชัยยาย่ายนะคะต้นชัยยาแล้วก็มีแต่ละอย่างบายก็คือต้นมะนาวต้นบักหน้าก็ต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยพันกล้วยตีบนะผู้เฒ่าอื่นพระอื่นกล้วยตีบนะคะนี่ค่ะต้นบักหน้าใหญ่4ต้นนะคะ1 2 3 4 4ต้นหน่อยอยู่หลังพ่อใหญ่นะคะข้างหลังพ่อใหญ่4ต้นนะคะนี่จะต้นรกๆพี่น้องนะคะมะม่วงหามะนาวหูก็มีนะคะอยู่ด้านหลังอยู่ข้างหลังพ่อใหญ่นะคะกําลังออกหน่วย4หาหน่วยเลยนะคะตัวนี้ก็คือต้นออกกล้วยไม่ใช่หน่อใหม่หน่อใหม่อินโดนะคะพันธุ์อินโดนะคะที่กินทุกปีนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนค่ะเดี๋ยวสิว่าย่ายบ่คือบ่เห็นนะคะนี่นะคะมันสูงมันใหญ่หลายนะคะย่ายก็เลยตัดลงค่ะตัดให้เป็นสั่นลงมาเอาไปกินหน่อเขาเอานะคะขึ้นนะคะขึ้นนานบักโชว์ฝักเหง้าเนาะต่อมาก็คือบักหน้านะคะหน้าค่ะช่วงที่เราไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านเฮาปลูกแน่นะคะเฮาบ่ได้ไปไสมาไสครับบางอย่างเฮาก็บ่ได้ซื้อกินเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะต้นกล้วยย่ายก็เฮ็ดเป็นปลูกเป็นหัวเลยนะคะย่ายปลูกเป็นหัวค่ะตัวนี้ก็คือบักแตงตาบักแตงบ่ไหนบักอือนะคะมันบักฟักทองหรือบักอือโอ้บ่แม่นมันบักแตงบักอือโอ้บ่ผิดบ่พันกันนี่ค่ะมาซื้อไข่กล้วยปลูกเป็นน้ำเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศที่สวยละเอียดนะคะนี่นะคะต้นกล้วยนะคะไปนี่เป็นต้นกล้วยให้ปลูกต้นกล้วยเป็นหัวเลยนะคะเอาปลูกเขาเป็นหัวเลยนะคะเก็บกินกันเลยเก็บขายกันเลยนี่ก็คือต้นดาวเรื่องละเอียดนะคะปลูกไปเก็บ8 9ต้นกระเพราต้นดาวเรืองนะคะต้นเรืองละเอียดนะคะพี่น้องต้นอันนี้นะคะขึ้นชายงามต้นใหญ่เงาใหญ่แห้งพี่น้องขึ้นชายนะคะนี่ค่ะนี่ต้นหูเสือนะคะหูเสือของใหญ่เอี๊ยหอมหอมพี่น้องนี่คือต้นฝักแพร่วนะคะแพร่วนะคะต้นหอมปอบหอมปอบมันจะคล้ายๆสะระแหน่นะคะมันจะคล้ายๆสะระแหน่นะคะย่ายปลูกนะคะนี่ค่ะต้นกล้วยอีกแล้วต้นกล้วยอีกแล้วนะคะต้นกล้วยนะคะอาหยังมาเบิ่งเนาะรอบๆนะคะรอบเลยนะคะนี่ค่ะต้นกล้วยค่ะบรรยากาศเนาะบรรยากาศที่สวยเนาะนี่ค่ะต้นห่วงนะคะห่วงกลซอนเนาะบ้านเฮาเอิ้นห่วงกลซอนนะคะนี่นะคะหัวจึงไข่ปลูกรอบเลยนะคะต้นบักหมี่นะคะต้นมะกี้ต้นกล้วยต้นเฟิร์นแก้วมังกรนะคะต่อมาก็คือต้นดอกมะลินี่นะคะนี่ต้นดอกมะลิใหญ่นะคะดกมากเลยนะคะดอกมะลิใหญ่เอี๊ยดสวยออกดอกกำลังงามด้วยนะคะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นมะลินะคะแถวนี้นะคะต่อมาก็คือนานใบชะพูพี่น้องคอกนี่นะคะมีแต่ใบชะพูนะคะย่ายตีเป็นกรอบเป็นคอกไว้นะคะ
ใบชะพลูกับใบเตยนะคะเฮาปลูกผสมกันเนาะเห็นมั้ยคะใบเตยใบชะพลูนะคะเฮาปลูกผสมกันแต่มีต้นบักมี่นะคะต้นบักมี่เห็นบ่คะต้นนี่ล่ะที่จะเอาไปซุปแหน่เอาไปต้มแหน่เอาไปแกงแหน่นะคะนี่นะคะดกมากเลยนะคะนี่ค่ะมีต้นใหญ่นะคะสวนใหญ่เอียสวนใหญ่เอียเสียงนกเสียงหนูห้องกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะคะนี่ก็เตียงนั่งเล่นนะคะนี่คือบรรยากาศ